สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงวันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องราวการหย่าร้างของประธานกลุ่มแชโบแห่งเกาหลีใต้กับลูกสาวอดีตประธานาธิบดีเมื่อช่วงต้นปี2021อีแจยองรองประธานของ Samsung Electronics ถูกตัดสินจำคุกเป็นครั้งที่2เนื่องจากข้อหาติดสินบนในหน้าประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้เหล่าประธานและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มธุรกิจแชโบมักจะต้องโทษจำคุกเนื่องจากข้อหาติดสินบนฟอกเงินและการคอร์รัปชันต่างๆแต่ความจริงแล้วพวกเขาไม่เคยต้องใช้ชีวิตในเรือนจำเป็นเวลานานซึ่งในบรรดาประธานกลุ่มแชโบคนที่ต้องโทษจำคุกนานที่สุดก็คือหลานของผู้ก่อตั้ง SK Group และเป็นประธาน SK Group คนปัจจุบันนั่นก็คือเชเตวอนที่ถูกตัดสินจำคุก4ปีในข้อหาคอร์รัปชันโดยเขาได้ชดใช้ความผิด 60% ของโทษทั้งหมดคือ926วันแต่การติดคุกถึง2ครั้งของเชเตวอนกลับไม่ได้เป็นที่กล่าวขานของผู้คนมากเท่าไหร่นักในปี2015ซึ่งเป็นปีที่รัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้ประกาศยกเลิกกฎหมายล่วงประเวณีที่มีผลบังคับใช้มานานถึง62ปีประธานเชเตวอนก็ได้เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกที่เขียนด้วยลายมือตัวเองผ่านสื่อเพื่อบอกเล่าความจริงที่ว่าตนเองมีชู้และลูกนอกสมรสทำไมเชเตวอนจึงต้องเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวของตัวเองผ่านสื่อต่างๆด้วยSK Group เป็นตระกูลแชโบที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของเกาหลีใต้ดำเนินธุรกิจพลังงานและเคมีแบบครบวงจรโดยมีชื่อเดิมคือบริษัทสิงทอชุนคองกรุ๊ปแต่หลังจากเชเตวอนเข้ารับตำแหน่งเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็น SK Group เชเตวอนเป็นนักธุรกิจที่เฉียบแหลมและเป็นหนึ่งในสุดยอดผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ระดับโลกด้านโรโซยองผู้เป็นภรรยาของเขาก็มีภูมิหลังที่น่าสนใจเพราะโนแทอูบิดาของเธอคือเพื่อนสนิทของประธานาธิบดีชอนดูควันผู้เป็นเผด็จการทหารซึ่งภายหลังเขาก็รับช่วงต่อเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้ลำดับที่6โรโซยองฉลาดเฉลียวมาตั้งแต่เด็กเธอสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยโซได้แถมยังมีรูปร่างสูงโปร่งและมีบุคลิกที่โดดเด่นแต่ปีที่เธอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนั้นตรงกับปี1980ที่บรรดานักศึกษาเริ่มลุกขึ้นต่อต้านเผด็จการทหารชอนดูควันและโนแทอูเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในฐานะบุตรสาวของโนแทอูชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของเธอจึงไม่ง่ายนักจนกระทั่งเธอตัดสินใจออกจากมหาวิทยาลัยโซเพื่อไปเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและมหาวิทยาลัยชิคาโกในประเทศสหรัฐอเมริกาตามลำดับในขณะที่เธอเรียนปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกอยู่นั้นรุ่นพี่คนหนึ่งก็ได้แนะนำให้เธอรู้จักกับเชเตวอนซึ่งมาเรียนต่อที่อเมริกาเหมือนกันหลังจากพบกันหลายครั้งเชเตวอนก็ตกหลุมรักโรโซยองความมุ่งมั่นแน่วแน่ของเชเตวอนก็ทำให้โรโซยองรู้สึกดีกับเขาช่วงเวลาที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองทั้งคู่จึงค่อยๆกลายเป็นที่พึ่งพิงของกันและกันในวันที่13กันยายนปี1988งานมงคลสมรสอย่างไม่เป็นทางการของทั้งคู่ก็ถูกจัดขึ้นณห้องรับรองบลูเฮาส์ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้กลายเป็นสามีภรรยาอย่างเป็นทางการในปีนั้นโนแทอูบิดาของโรโซยองก็เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแม้ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายจะย้ำนักย้ำหนาว่าทั้งคู่แต่งงานกันด้วยความรักแต่การแต่งงานในครั้งนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันของโลกภายนอกซึ่งก็คงโทษความสงสัยของบุคคลทั่วไปไม่ได้เพราะสมัยนั้นเป็นยุคที่ตลาดการสื่อสารไร้สายพัฒนาไปอย่างรวดเร็วซุนคยองกรุ๊ปก็พยายามขยายธุรกิจมาโดยตลอดประจวบเหมาะกับที่รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศว่าต้องการคัดเลือกภาคเอกชนเข้ามาพัฒนาการสื่อสารไร้สายร่วมกันจากเดิมที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเกาหลีใต้เคยผูกขาดการบริหารแต่เพียงผู้เดียวซึ่งนอกจากซุนคยองกรุ๊ปแล้วยังมีอีกหลายบริษัทที่เสนอตัวเข้าร่วมการแข่งขันประมูลในครั้งนี้แต่ในเดือนสิงหาคมปี1992รัฐบาลก็ประกาศว่าซุนคยองกรุ๊ปชนะการคัดเลือกซึ่งนำมาซึ่งเสียงครหาจากภาคสังคมในตอนนั้นเชเตวอนเพิ่งแต่งงานกับโรโซยองได้ไม่ถึง5ปีแต่ธุรกิจที่สำคัญขนาดนี้ก็ตกไปอยู่ในมือของลูกเขยประธานาธิบดีหลังจากนั้นในช่วงเวลาที่อ่อนไหวของการเลือกตั้งแวดวงการเมืองก็ยิ่งก่อติดเรื่องนี้บีบให้ผู้เกี่ยวข้องที่ตัดสินใจเลือกซุนคยองกรุ๊ปออกมาชี้แจงเหตุผล
จนกระทั่งทำให้การตัดสินในครั้งนั้นถือเป็นโมฆะอำนาจการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจึงตกเป็นของรัฐบาลชุดถัดไปวันที่8หลังการคัดเลือกซุนแคงกรุ๊ปจึงได้จัดงานแถลงข่าวสละสิทธิ์การเป็นบริษัทแห่งที่2ที่มีอำนาจบริหารจัดการด้านสื่อสารไร้สายและเพื่อหลีกเลี่ยงความระแวงสงสัยจึงไม่ขอเข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งถัดไปแม้จะผ่านวิกฤตนี้มาได้แต่ซุนแคงกรุ๊ปของเชวตาวอนกลับไม่เคยล้มเลิกความพยายามในการทำธุรกิจด้านการสื่อสารไร้สายหลังจากรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเกาหลีใต้ซุนแคงกรุ๊ปก็กระโดดเข้าร่วมสงครามเทคโอเวอร์นี้ทันทีโดยครั้งนี้ซุนแคงกรุ๊ปก็เอาชนะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหมดเพราะเมื่อมีการประกาศแปรรูปรัฐวิสาหกิจราคาของบริษัทโทรคมนาคมก็เพิ่มขึ้นทันทีถึง4เท่าภายใต้ความกดดันนี้ซุนแคงกรุ๊ปก็ทุ่มเงินจำนวนมหาศาลจนสามารถซื้อบริษัทโทรคมนาคมได้สำเร็จแม้การแต่งงานระหว่างเชตาวอนกับโรโซยองจะทำให้ซุนเคียงกรุ๊ปต้องทำธุรกิจแบบอ้อมค้อมและทุ่มเทค่าใช้จ่ายจำนวนมากกว่าจะขยายไปสู่ธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายได้สำเร็จแต่นักข่าวก็ยังวิพากษ์วิจารณ์ว่าบารมีของโนแทอูก็ยังคงมีบทบาทสำคัญที่ทำให้ซุนเคียงกรุ๊ปพัฒนาไปได้อย่างก้าวกระโดดและรวดเร็วเช่นนี้ไม่ว่าจะด้วยโชคช่วยหรือเพราะความสามารถการแต่งงานระหว่างเชวตาวอนกับโรโซยองก็มีส่วนในการเริ่มต้นและพัฒนา SK Group ให้เติบโตซึ่งแม้แต่เชวตาวอนเองก็ยากที่จะปฏิเสธในส่วนนี้ได้ย่างเข้าสู่ศตวรรษที่21เชวตาวอนรับช่วงสืบทอดซุนเคียงกรุ๊ปต่ออย่างเป็นทางการโดยเปลี่ยนชื่อเป็น SK Group อำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับบริษัทน้อยใหญ่ในเครือทั้งหมดล้วนอยู่ในกำมือของเขาด้านโรโซยองหลังจากแต่งงานก็เป็นแม่บ้านเต็มตัวเธอให้กำเนิดบุตรสาว2คนและบุตรชาย1คนตามลำดับจนกระทั่งพักเคฮีผู้เป็นมารดาของเชวตาวอนถึงแก่กรรมโรโซยองจึงรับช่วงผู้อำนวยการหอศิลป์ในเครือ SK Group ต่อจากแม่สามีและค่อยๆปลีกตัวออกจากชีวิตแม่บ้านเพื่อทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับงานในปี2003เชวตาวอนถูกจับเนื่องจากปัญหาทางบัญชีของบริษัทโรโซยองต้องไปเยี่ยมสามีที่เรือนจำสัปดาห์ละ3ครั้งหลังจากสามีติดคุกภาระงานทั้งในบริษัทและในบ้านส่วนหนึ่งก็ตกมาอยู่ที่โรโซยองประกอบกับลูกชายคนเล็กล้มป่วยอย่างหนักเธอจึงต้องแบกรับแรงกดดันทั้งทางร่างกายและจิตใจจนแทบจะถึงขีดสุดและนับจากนั้นเป็นต้นมาทั้งคู่จึงมักจะเกิดปัญหาความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันจนค่อยๆสร้างรอยร้าวให้กับชีวิตแต่งงานที่เคยสมบูรณ์แบบมีข่าวลือว่าทั้งคู่เริ่มแยกกันอยู่ตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาต่างฝ่ายต่างทุ่มเททำธุรกิจของตัวเองโดยไม่เกี่ยวข้องกันในปี2013เชวตาวอนก็ถูกตัดสินจำคุก4ปีในข้อหายักยอกทรัพย์ทุจริตและติดสินบนในสถานการณ์เช่นนี้ประธานตระกูลแชโบทั่วไปจะใช้อำนาจและเงินทองเพื่อหาทางออกจากคุกแต่เชวตาวอนกลับสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชโบที่ติดคุกนานที่สุดทำให้ผู้คนต่างสงสัยว่าบุตรสาวของอดีตประธานาธิบดีโรโซยองน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในปี2015ประธานาธิบดีพักกึนเฮต้องการเฉลิมฉลองที่เกาหลีใต้ได้รับเอกราชครบ70ปีจึงให้อภัยโทษผู้ต้องขังมากถึง 6,000 คนหนึ่งในนั้นก็รวมถึงเชวตาวอนด้วยในวันที่14สิงหาคมหลังจากเชวตาวอนอยู่ในเรือนจำถึง31เดือนเขาก็ถือคัมภีร์ไบเบิลก้าวออกจากคุกปรากฏตัวต่อหน้าสื่อโดยเสื้อผ้าที่ดูเรียบง่ายจนเป็นที่สนใจของผู้คนศีรษะของเขาเต็มไปด้วยเส้นผมสีขาวสันนิษฐานว่าชีวิตในคุกคงทำให้เชวตาวอนเปลี่ยนไปไม่น้อยจนกระทั่งในวันที่29ธันวาคมปี2015เชวตาวอนก็เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกของตัวเองผ่านสำนักข่าว World Journal โดยมีเนื้อหาระบุว่าตัวเชวตาวอนและหญิงสาวคนหนึ่งได้รักษาชีวิตสมรสโดยพฤตินัยมาเป็นระยะเวลา10ปีทั้งคู่มีลูกสาววัย5ขวบด้วยกัน1คนจนกลายเป็นที่โจษจันในแวดวงสังคมเชวตาวอนกล่าวว่าจดหมายฉบับนี้ไม่ได้พูดในฐานะนักธุรกิจแต่เป็นคำสารภาพของผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งเนื้อหาในจดหมายยังบอกเล่าถึงความสัมพันธ์ที่เลวร้ายกับโรโซยองผู้เป็นภรรยานานนับ10ปีเนื่องจากความแตกต่างทางบุคลิก
ทั้งคู่จึงเห็นพ้องต้องกันว่าไม่มีทางที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันต่อไปได้อีกจึงตกลงปลงใจที่จะเลิกรากันด้วยดีพร้อมทั้งได้ปรึกษาถึงรายละเอียดการหย่าร้างด้วยกันแล้วและในช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นโชคชะตาก็นำพาให้เขาได้พบกับผู้หญิงที่มาช่วยเยียวยาจิตใจจนกระทั่งมีลูกสาวด้วยกันเขายังเล่าว่าภรรยาทราบเรื่องผู้หญิงและลูกสาวอีกคนของเขานานแล้วแม้เขาจะรู้ว่านี่เป็นความผิดของตัวเองย่อมไม่มีวันที่จะได้รับคำอวยพรจากทุกคนแต่เขาจะจัดการเรื่องนี้ให้ดีที่สุดส่วนเรื่องการหย่ากับโรโซยองเขาจะชดเชยให้กับภรรยาและลูกๆอย่างเต็มที่ที่สุดตอนนี้เขาอยากรับผิดชอบอีกครอบครัวอยากดูแลผู้หญิงอีกคนและลูกสาววัย5 ขวบที่อยู่ด้วยกันจากคำชี้แจงนี้ทำให้เราทราบว่าผู้หญิงอีกคนชื่อคิมฮียองเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเกาหลีที่อายุอ่อนกว่าเชตาวอนถึง15 ปีตอนที่พบกับเชตาวอนเธอเป็นเพียงแม่บ้านธรรมดาที่เคยมีลูกชายกับอดีตสามีมาแล้ว1 คนและเป็นบล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียงเล็กน้อยโดยเธอรู้จักกับเชตาวอนในปี2008ก่อนจะคลอดบุตรสาวของเขาในปี2010เธอชอบทำงานสาธารณกุศลตอนนี้รับหน้าที่เป็นประธานกองทุนเพื่อการศึกษา TNC โดยชื่อ TNC นี้มาจากชื่อภาษาอังกฤษของเชตาวอนกับคิมฮียองเชตาวอนไม่เพียงซื้อหาที่พักและสำนักงานในย่านฮันนำดงให้กับเธอกองทุนเพื่อการศึกษาของเธอทั้งหมดก็แทบจะมาจากเงินของเชตาวอนไม่เพียงเท่านั้นหลังจากเปิดเผยเรื่องราวการนอกใจของตนเองในปี2015แล้วเชตาวอนยังย้ายมาอยู่ที่ฮันนำดงกับเธออีกด้วยในปี2019ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำของ SK Group เชตาวอนก็ถูกถามว่าคุณเริ่มค้นหาแนวทางการสร้างคุณค่าให้สังคมได้อย่างไรเขาตอบว่าผมเคยเป็นคนที่ห่างไกลจากคำว่ามีเมตตาแต่เพราะได้พบและรู้จักกับคนที่แตกต่างกับผมราวฟ้ากับดินนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามุมมองของผมก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมได้เรียนรู้ที่จะสร้างธุรกิจที่มีคุณค่าต่อสังคมได้เข้าใจว่าแม้กำไรจะเป็นเป้าหมายของการทำธุรกิจแต่ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างคุณค่าให้สังคมด้วยถึงจำไม่ได้อธิบายอย่างชัดเจนแต่ทุกคนก็เข้าใจได้ว่าคนผู้นั้นก็คือคิมฮียองในขณะที่ยังไม่ได้หย่าร้างอย่างเป็นทางการคำบอกรักแบบอ้อมๆนี้ก็นำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมแม้เชตาวอนจะเน้นเสมอทั้งในจดหมายเปิดผนึกตอนแรกหรือการสัมภาษณ์สื่อในภายหลังว่านิสัยเข้ากันไม่ได้กับผู้เป็นภรรยาจนนำมาซึ่งรอยร้าวของการแต่งงานอีกทั้งได้ปรึกษาเรื่องหย่ากันแล้วแต่การพูดทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคำพูดข้างเดียวของเขาเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องโรโซยองก็ไม่เคยออกมาตอบโต้ใดๆเลยข้อตกลงการหย่าร้างของเชตาวอนยืนยันหนักแน่นว่าต้องการปกป้องครอบครัวใหม่ของตนเองและยินดีที่จะเลี้ยงดูบุตรสาวนอกสมรสแต่กฎหมายการแต่งงานของเกาหลีห้ามฝ่ายที่กระทำผิดเป็นฝ่ายยื่นฟ้องหย่านั่นหมายความว่าหากโรโซยองไม่ยินยอมเชตาวอนก็ไม่สามารถหย่าได้ดังนั้นการหย่าร้างที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2015จึงยืดเยื้อออกไปปีแล้วปีเล่าเมื่อการเจรจาล้มเหลวจึงต้องให้ศาลช่วยไกลเกลี่ยหลายคนแปลกใจว่าโรโซยองยังคงรักเชตาวอนและยังต้องการให้กลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมอีกอย่างนั้นหรอจากข่าวเล่าว่าก่อนที่เชตาวอนจะได้รับอภัยโทษโรโซยองได้เขียนจดหมายไปหาประธานาธิบดีเพื่อบอกว่าสามียังต้องการเวลามากกว่านี้เพื่อทบทวนความผิดของตัวเองหากเทียบกับการโดนปล่อยตัวการทบทวนตัวเองในเรือนจำต่อดูจะมีประโยชน์กับเขามากกว่าดูแล้วความสัมพันธ์ระหว่างโรโซยองกับเชตาวอนน่าจะย่ำแย่มานานหลายปีแต่ไม่ใช่เพราะว่าโรโซยองรักผู้เป็นสามีหรือต้องการให้ครอบครัวกลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมจึงไม่ยอมหย่ามีคนคาดเดาว่าโรโซยองไม่ยอมหย่าก็เพื่ออนาคตลูกๆของตัวเองบางคนก็เดาว่าเธอไม่อยากให้คิมฮียองสมปรารถนาเร็วเกินไปจนกระทั่งปลายปี2019โรโซยองก็เปลี่ยนใจครั้งใหญ่เธอโพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียว่าวันเวลาที่ผ่านมาของฉันล้วนพยายามทุ่มเทเพื่อสร้างและปกป้องครอบครัวแม้จะผ่านความเหนื่อยล้าและความอับอายมานับไม่ถ้วนแต่ฉันก็ยังคงรอคอยด้วยความหวังเล็กๆอยู่เสมอแต่ตอนนี้ฉันมองไม่เห็นความหวังนั้นเลย
ตอนนี้ลูกสาวคนโตก็แต่งงานแล้วชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีมากลูกคนเล็กก็เรียนจบแล้วดังนั้นฉันจึงคิดว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะที่จะปล่อยมือจากผู้เป็นสามีให้ออกไปตามหาความสุขเฉพาะหน้าของเขาตลอด30ปีที่ผ่านมาฉันทุ่มเทเวลาให้กับครอบครัวอย่างไม่เคยลังเลและฉันก็ยังศรัทธาในครอบครัวดังนั้นฉันจะเดิมพันด้วยชีวิตเพื่อปกป้องมันแต่ตอนนี้ฉันอยากขยายคำว่าครอบครัวให้กว้างออกไปฉันจะอุทิศชีวิตที่เหลือของตัวเองให้กับสังคมแม้จะไม่สามารถรักษาครอบครัวไว้ได้แต่ฉันอยากเป็นคนที่มีประโยชน์กับลูกๆของฉันและกับสังคมของเราโรโซยองซึ่งเคยยืนหยัดไม่ยอมหย่าสุดท้ายแล้วในเดือนธันวาคมปี2019ก็ตอบรับคำขอหย่าของชวยแตวอนพร้อมทั้งเรียกร้องค่าทำขวัญเป็นเงินชดเชยถึง300ล้านวอนรวมถึงกรรมสิทธิ์ 42.29% ของหุ้น SK Group ทั้งหมดที่อยู่ในมือของชวยแตวอนต้องบอกก่อนว่าชวยแตวอนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดของ SK Group โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 23.4% เป็นมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า4ล้านล้านวอนแม้ชวยแตวอนจะเป็นฝ่ายนอกใจและต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูแต่กุญแจสำคัญในการหย่าร้างครั้งนี้ก็คือศาลจะตัดสินสิ่งที่โรโซยองอุทิศเพื่อ SK Group ว่าอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้เราได้บอกไว้แล้วว่า SK Group สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ภายในระยะเวลาอันสั้นก็เพราะบารมีทั้งทางตรงและทางอ้อมของบิดาโรโซยองและการหย่าครั้งนี้ย่อมไม่เพียงส่งผลกระทบกับ SK Group เท่านั้นแต่ยังรวมถึงลูกๆทั้ง3คนของชวยแตวอนกับโรโซยองด้วยโชคดีที่พวกเขาทั้ง3คนแตกต่างจากทายาทตระกูลแชโบอื่นๆที่มีเรื่องอื้อฉาวตลอดเวลาตรงกันข้ามพวกเขากลับเป็นที่ยกย่องของสังคมหนึ่งในนั้นคือลูกสาวคนที่สองเจมินจองซึ่งโด่งดังที่สุดเพราะเธอเรียนม.ต้นและม.ปลายที่ประเทศจีนก่อนจะไปเรียนและจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งระหว่างที่เรียนหนังสือเธอก็ไม่เคยแบมือขอเงินครอบครัวแต่กลับรับจ้างทำงานพาร์ทไทม์ทั้งในมหาวิทยาลัยร้านสะดวกซื้อและร้านอาหารเพื่อนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหลังเรียนจบและกลับไปที่เกาหลีใต้แล้วชวยมินจองยังสมัครเข้าร่วมในกองทัพและถูกคัดเลือกเป็นทหารกองหนุนของสถาบันนาวิกโยธินเกาหลีใต้ในอัตราส่วนการรับเข้า10ต่อ1ของผู้สมัครทั้งหมดและยังเข้าร่วมภารกิจปราบปรามโจรสลัดโซมาเลียที่ยาวนานถึงครึ่งปีจนได้รับการเลื่อนตำแหน่งหลังจากเชมินจองออกจากกองทัพก็เข้าทำงานในบริษัทการลงทุนของจีน1ปีก่อนจะกลับมาทำงานที่บริษัทในเครือ SK Group ลูกสาวคนโตเชยุนจุงก็ได้ปรากฏตัวช่วงสั้นๆในงานปริญญาของน้องสาวเนื่องจากหน้าตาที่สาดสวยจึงตกเป็นที่สนใจของสังคมส่วนประวัติของเธอก็ไม่แพ้น้องสาวเลยหลังจากจบม.ปลายที่โรงเรียนนานาชาติปักกิ่งในประเทศจีนก็ไปเรียนต่อด้านชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยชิคาโกก่อนจะเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและเข้าทำงานที่สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อกลับมาเกาหลีใต้ก็สั่งสมประสบการณ์การทำงานในบริษัทยาและบริษัทที่ปรึกษาระหว่างประเทศปัจจุบันทำงานกับทีมพัฒนาในบริษัทยาของเครือ SK Group ชวยยุนจุงเลือกคู่ชีวิตที่แสนจะธรรมดาซึ่งแตกต่างจากทายาทตระกูลแชโบอื่นๆอาจจะเพราะเห็นลูกๆลงหลักปักฐานจนมีครอบครัวของตัวเองแล้วทำให้โรโซยองผู้เป็นมารดาเลิกยึดติดกับความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากับเชตวอนอีกต่อไปปัจจุบันการฟ้องหย่าของทั้งคู่ยังคงดำเนินต่อไปสังคมเกาหลีก็กำลังจับตามองคดีหย่าร้างที่แพงที่สุดในเอเชียสุดท้ายแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรคดีหย่าร้างระหว่างประธาน SK Group กับลูกสาวอดีตประธานาธิบดีก็มีเพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบเรื่องที่เล่าในวันนี้วันนี้ขอจบเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะคะช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราสวัสดีค่ะ